สวัสดีครับที่จริงวันนี้ตั้งใจจะพูดถึงความหมายของคำว่าสยามหรือเสียมหรือเสียมหรือเซมหรือสามคิดดูแล้วขอเปลี่ยนมาพูดถึงคำว่าเสียมเรียบก่อนดีกว่าคำว่าเสียมคือคำที่หมายถึงสยามแน่นอนทีนี้คำว่าเรียบมาจากคำว่าราบคำนี้ไทยออกเสียงว่าราบแต่เขมรออกเสียงว่าเรียบเขียนเสียมราบไทยออกเสียงว่าเสียมราบแต่เขมรจะออกเสียงว่าเสียงเรียบตัวรอเรือในเขมรออกเสียงโรเมื่อผสมสะอาจะออกเสียงเรียตัวอื่นเช่นนอหนูผสมสะอาจะออกเสียงเนียคำเดียวกันเช่นนานาไทยออกเสียงว่านานาแต่เขมรจะออกเสียงว่าเนียเนียตัวลอลิงก็เหมือนกันเป็นพยัญชนะโคสะเขมรออกเสียงว่าโลเมื่อผสมสระอาเขมรจะออกเสียงว่าเลียขณะที่ไทยออกเสียงว่าลาคำว่าลาวเขมรจึงออกเสียงว่าเลียวส่วนไทยออกเสียงว่าลาวถ้าต้องการให้เขมรออกเสียงว่าลาวต้องใช้ตัวลอจุลาแทนเพราะเป็นอักษรอโคสะจึงต้องใช้ลอแบบนี้ครับคนรุ่นเก่าๆที่เขียนคำว่าลาวด้วยลอลิงจึงเรียกประเทศลาวว่าประเทศเลียวส่วนคนรุ่นใหม่เขียนด้วยตัวลอจุลาจึงเรียกประเทศลาวว่าประเทศลาวก็เล่าให้ฟังเป็นความรู้ทีนี้มาพูดถึงคำว่าเสียมเรียบหมายถึงการทำศึกชนะเสียมจนเสียมราบเรียบแพ้ราบคาบอาจจะมีคำถามว่าทำศึกกันตอนไหนสยามจึงแพ้ราบเรียบเช่นนี้เคยอ่านเพจคนเขมรเขียนว่ากองทัพสยามยกเข้ามาในเขมรถูกกองทัพเขมรตีแตกจนแพ้ราบเรียบอันนั้นเป็นความฝันและมโนไปเองความจริงก็คือกองทัพสยามเข้าไปทำศึกกับเขมรก็ไม่เคยพ่ายแพ้เขมรสักทีสมัยสมเด็จพระนเรศวรก็ยกทัพไปตีพระยะละแวกจนแตกพ่ายไปสมัยเจ้าสามพระยาก็ยกทัพไปทำศึกที่เมืองเขมรจนเขมรต้องย้ายไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่พนมเปญสยามแพ้ตอนไหนคำตอบมีอย่างเดียวคือถูกยึดอำนาจโดยพระเจ้าแตงหวานที่ได้ปลงพระชนพระเจ้าชัยวรมันที่9โดยอ้างว่าไม่เจตนาแต่ความจริงคือวางแผนยึดอำนาจทั้งที่พระเจ้าชัยวรมันที่9ยกธิดาให้เป็นชายาของพระเจ้าแตงหวานสรุปคือฆ่าพ่อตาของตัวเองมีข้อมูลว่าโอรสองค์โตของพระเจ้าชัยวรมันที่9หนีออกมาจากเมืองพระนครขณะที่มีอายุตอนนั้น22ปีแล้วหนีไปไหนครับก็หนีมาที่เมืองละโวที่เป็นเมืองของพระญาติของพระองค์คำว่าเมืองของพระญาติเดี๋ยวจะหาว่าผมยกเมตรผมก็อยากจะให้ดูในหนังสือเสียมกกกองทัพสยามที่ปราสาทนครวัดเล่มนี้ครับในหน้า49กล่าวว่ามีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีจำนวนมากระบุว่าละโวเป็นแคว้นอิสระในกลุ่มเครือญาติของราชอาณาจักรกัมพูชากษัตริย์เมืองละโวเป็นเชื้อวงเขมรเมืองพระนครแต่เอกสารร่วมสมัยเรียกพวกละโวว่าขอมในความเห็นของผมข้อความที่ว่าวงเขมรเมืองพระนครควรจะเป็นวงขอมเมืองพระนครมากกว่าคำว่าเสียงเรียบเกิดขึ้นตอนไหนเพราะสมัยก่อนไม่มีชื่อเมืองนี้คำตอบคือเรียกคำนี้เมื่อพระเจ้าแตงหวานปลงพระชนพระเจ้าชัยวรมันที่9แล้วตั้งชื่อเมืองพระนครว่าเมืองเสียมเรียบคำว่าเสียมก็รู้อยู่แล้วว่าหมายถึงสยามหรือเสียมสมัยที่สร้างปราสาทนครวัดเมืองนี้คือเมืองเสียมสมัยที่สร้างปราสาทนครธมเมืองนี้ก็ยังเรียกว่าเมืองเสียมในเมืองพระนครเป็นพวกเสียมหรือสยามเป็นพวกที่สร้างปราสาทต่างๆในกัมพูชาปัจจุบันมีข่าวว่าชาวกัมพูชาอยากจะมาดูว่าวัดภูม่านฟ้าที่กำลังสร้างปราสาทว่าจะเรียนแบบปราสาทนครวัดหรือเปล่าเขาไม่เคยรู้เลยว่านครวัดนครธมคือปราสาทที่ชาวเสียมหรือชาวสยามเป็นผู้สร้างวัดภูม่านฟ้ากำลังสร้างปราสาทที่บุรีรัมย์ส่วนปราสาทพนมรุ้งบรรพบุรุษเป็นผู้สร้างแสดงว่าคนไทยเราปัจจุบันสร้างได้แม้แต่การบูรณะต่อจิ๊กซอหินแต่ละก้อนของปราสาทในไทยทำเสร็จไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นปราสาทเมืองสิงห์ปราสาทพิมายปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำปราสาทสะกำแพงใหญ่ปราสาทตาเหมือนธมปราสาทสะดกก๊อกธมขณะที่ในเขมรปราสาทนครวัดก็ให้อินเดียมาช่วยบูรณะ
ปราสาทตาพรหมไกด์ก็บอกว่าคนอินเดียมาบูรณะให้ถ้าข้อมูลปราสาทตาพรหมผิดก็ขออภัยด้วยอยากให้คนเขมรเข้ามาตอบว่าจ้างคนอินเดียมาบูรณะให้หรือเปล่าพูดยังไม่ขาดคำผมไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็เจอแบบนี้แหละครับในเพจเมเนเจอร์เผยแพร่เมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2549หัวข้ออินเดียช่วยกัมพูชาฟื้นฟูบูรณะปราสาทตาพรหมขออนุญาตนำมาอ่านให้ฟังนะครับกรุงเทพหลังจากประสบความสำเร็จในโครงการบูรณะองค์ปราสาทนครวัดในประเทศกัมพูชาสถาบันสำรวจทางโบราณคดีประเทศอินเดีย ASI ได้เตรียมดำเนินการที่จะทำการบูรณะปราสาทสำคัญอีกหลังหนึ่งที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่12ในเขตปราสาทเมืองพระนครและพระนครใหญ่นครวัดนครธมแห่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่น้อยกว่า100ต้นขึ้นปกคลุมไปทั่วปราสาทตาพรหมสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่ออุทิศถวายแด่พระมารดาและยังสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระอารามหลวงในศาสนาพุทธปราสาทแห่งนี้มีความโดดเด่นตรงที่มีต้นไม้ขนาดยักษ์หรือต้นสะปงขึ้นปกคลุมทั่วปราสาทไม่ว่าจะเป็นผนังหลังคาหรือยอดปรางของตัวปราสาทก็ตามทำให้โครงสร้างของปราสาทยังคงรูปร่างอยู่กระบวนการในการศึกษาของสถาบัน ASI ในโครงการบูรณะที่ท้าทายนี้ได้เปิดเผยขึ้นในวันจันทร์17กรกฎาคมที่ผ่านมาในระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันของการประชุมที่จัดขึ้นโดยรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนางอัมพิกาสุนีให้กับรัฐมนตรีท่องเที่ยวกัมพูชาลายโปรฮาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวได้ย้ำถึงความจำเป็นในการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างทั้งสองประเทศและยังได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศกัมพูชาเป็นอีกประเทศปลายทางของการท่องเที่ยวของอินเดียด้วยรัฐมนตรีกัมพูชายังได้แสดงความปรารถนาที่จะดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนของอินเดียเข้ากัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยวทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียราว 3,000 คนเดินทางไปเที่ยวชมประเทศกัมพูชาในขณะที่ชาวกัมพูชาประมาณ600คนเดินทางไปเที่ยวยังประเทศอินเดียโครงการบูรณะปราสาทตาพรหมนี้มีหน่วยงานเฉพาะหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือสถาบัน ASI ในการปฏิบัติงานศึกษาการบูรณะเบื้องต้นงานบูรณะปราสาทตาพรหมนับว่าเป็นงานที่ท้าทายอยู่มากเหมือนกันเนื่องจากต้นไม้ขนาดใหญ่กว่า150ต้นที่ขึ้นอยู่รอบบริเวณตัวปราสาทนี้รวมทั้งต้นที่เติบโตครอบคลุมโครงสร้างปราสาทด้วยรากของต้นไม้ได้แทรกผ่านเข้าไปตามตัวปราสาทและผนังหลังคาโค้งและปรางทำให้การบูรณะจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบอย่างมากกระทรวงการท่องเที่ยวระบุในเอกสารฉบับหนึ่งผมนำข่าวมาเล่าให้ฟังครับสำหรับในประเทศไทยกรมศิลปากรโดยทีมคนไทยทำเองทั้งหมดครับผมเคยเห็นแผนที่อาณาจักรเขมรกว้างใหญ่ไพศาลไปจนถึงภาคกลางตอนบนแล้วใช้ชื่อว่าอาณาจักรเขมรความจริงคือเป็นอาณาจักรขอมแผนที่ถูกบิดเบือนโดยฝรั่งเศสว่าเป็นอาณาจักรเขมรเพราะต้องการอ้างว่าอาณาจักรเขมรเคยกว้างใหญ่ไพศาลจึงต้องการทวงคืนดินแดนเขมรกลับคืนมาฝรั่งเศสจึงยึดเสียมราชพระตะบองสีโสพลพระวิหารสตึงแตรงออกไปจากสยามจนได้ที่จริงแล้วอาณาจักรเขมรมีแค่เมืองพนมเปญเท่านั้นเรียกว่าอาณาจักรยังไม่ได้ด้วยซ้ำในจารึกปราสาทตาเมืองธมหลักที่5หน้า2สาปแช่งทาสที่ยึดอำนาจไปจากเจ้านายของตนเองมีหลายอย่างรวมทั้งพวกนี้จะต้องฆ่าฟันกันเองทำอะไรก็ไม่สำเร็จไว้วันหลังจะเล่าเรื่องคำสาปให้ฟังวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ